อ้าวสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สตูของเรานะครับผมก็วันนี้เราจะมาเปิดโปรเจกต์เพลง John Wanna Hold You Back ให้ทุกคนดูกันนะครับ I don't wanna hold you back I don't wanna hurt and see you cry Don't wanna hold you back เป็นเพลงที่เราเขียนขึ้นมาในตอนที่เราว่างมากๆจากโควิดเมื่อมันช่วงปีที่แล้วต้นปีนะช่วงที่ทำไลฟ์เซสชั่นเสร็จพอดีมันมีช่วงหนึ่งที่เราอะวางตัวเองไว้ว่าเราจะทำเพลงเดโมขึ้นมาให้ได้วันละเดโมแล้วเราก็ได้เพลง Don't Wanna Hold You Back มาเป็นเดโมเดโมของ Don't Wanna Hold You Back เป็นแบบนี้มันยาวจังวะตอนจบนั่นแหละครับก็เลยกลายเป็นเดโมนี้ขึ้นมาทีนี้พอเรามาวางในปีนี้ว่าเราทำเพลงเราจะเริ่มปล่อยเพลงภาษาอังกฤษที่เคยทำไว้ก็เลยมีเพลงนี้อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็เลยเป็นซิงเกิลลำดับที่3ต่อมาจาก Can You Go Time Move Slower แล้วก็เป็น Don't Wanna Hold You Back ถึงตอนนี้นี่แหละ Don't Wanna Hold You Back เป็นเพลงที่เรารู้สึกว่ามันแตกต่างกับ2เพลงที่ปล่อยไปก่อนหน้าดีมันเป็นการกลับไปทำอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นซาวด์ที่วลิตเคยทำมาก่อนแต่ว่าแบบเหมือนหลังๆมาเริ่มเฟดออกมาจากตรงนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างคิดถึงมันแล้วก็อยากให้เราได้กลับไปมีซาวด์แบบนี้อยู่ในเพลงบ้างโอเคเราเริ่มจากการอัดกองก่อนเราอัดกองด้วยการตั้งไมค์ทั้งหมด2ตัวเพราะว่าเนื่องจากถ้าคุณเห็นว่าอินเทอร์เฟซผมมีแค่2ช่องเท่านั้นผมก็เลยทำได้แค่การอัดได้ทีละ2ไมค์อัดกับไมค์ Rode K2 ตัวนี้แล้วก็อัดกับไมค์ SM58 ที่เจาะอยู่ที่ไฮแฮทซาวด์ที่ออกมาก็เลยได้เป็นซาวด์ของไมค์2ตัวนี้ต่อกันอันนี้ Rode ตัวเดียวอันนี้ SM58 ตัวเดียวพอมันมารวมกันมันก็จะเป็นโทนแบบที่เราพยายามจะคีปไว้กับซาวด์ของอัลบั้มนี้เพลงเซตใหม่นี้ต่อมาเราก็เนื่องจากอย่างที่ว่าเรา work with my limitation เราไม่สามารถอัดกลองเต็มชุดที่บ้านได้เราทำให้เราต้องอัดแค่สแนร์กับไฮแฮทพร้อมกันหรือว่าฉากต่างๆพร้อมกันเท่านั้นเฉยๆเราก็เลยมาดับคลิกอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นกระเดื่องที่เรานำเข้ามาแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆกระเดื่องมันจะไม่เหมือนกันมากเพราะว่ากระเดื่องที่เป็นลงที่ดาวบีทกับกระเดื่องที่เป็นตัวพิกอัพมันจะเป็นคอลแทร็กกันเพราะเราอยากให้มันมีความแตกต่างในซาวด์แล้วทีนี้ในบางช่วงเราก็จะมีการดับเสียงที่เป็นแบบความก้องเข้าไปพอมันอยู่ด้วยกันแล้วมันก็จะเป็นบวกกับพวกรีเวิร์บที่เราเซนเข้าไปก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ทีนี้ต่อมาเราก็ทำการดับเบิลสแนร์เข้าไปด้วยอีกอย่างนึงซึ่งสแนร์ที่เราใช้น่าจะใช้ซ้อนกันมาแบบ2-3-4เสียงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อมันอย่างที่ว่ามันคือการเติมเต็มย่านที่มันหายไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็สอนกันซึ่งสแนร์นี้เราก็จะมีการส่งไปที่รีเวิร์บอีกที่นึงมันจะได้เพิ่มความก้องเพิ่มความ
พิ่มความฟุ้งเข้าไปในสาวอีกทีหนึ่งถ้าทั้งหมดนี้ก็จะเป็นอะไรอีกวะอ๋อเบสเราเลือกที่จะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากจากตัวเดโมบ้างนะคือเดโมมันค่อนข้างเป็นซาวเบสที่เราทำจากซาวใน Ableton Live เลยแล้วมันค่อนข้างบางเราก็เลยอยากใช้ซาวเบสที่เป็นซินแอนะล็อกเลยที่จะขึ้นรูปให้ตรงนี้เป็นตัวเบรนเจอร์พอลีดีซึ่งพูดเลยว่าเป็นซินเบสที่คุ้มมากนะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่เราทำเพื่อสร้างความแตกต่างในท่อนฮุกกับท่อนเบิร์สเนี่ยคือซาวของซินเบสที่ใช้คือคนละซาวกันถ้าเราดูที่โปรเจกต์ก็คือซินเบสที่ท่อนเวอร์สจะเป็นอย่างนี้เราทำการโลคัตมันออกไปในช่วงคอรัสในช่วงฮุกเพื่อให้มีซินซาวของซินเบสอีกตัวหนึ่งที่มันเล่นแบบลากยาวไม่ได้เล่นเป็นแบบตัด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 มันเล่นเป็นแบบเป็นโดนลากยาวเพื่อให้มันมาสร้างมิติที่แตกต่างกันถ้าเราฟังก็จะsomething like that อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นแบบพระเอกของท่อนฮุกเลยนะที่เราว่าขาดไม่ได้คือกีตาร์ซึ่งมันก็จะมีประมาณแบบ 2-3 ลายกีตาร์ลายที่เป็นกีตาร์แบบเล่นเป็นซิงเกิลโน้ตกีตาร์ที่ใช้ในเพลงนี้คือ Fender Stratocaster เขาอัดผ่านซาวของบอร์ดเราบอร์ดกีตาร์เราที่มีบอร์ด GT1000 อยู่แล้วก็อีกเสียงหนึ่งที่เราว่าเป็นแบบพระเอกของท่อนฮุกเลยอ่ะคือลายกีตาร์ที่เราอัดเป็นลากยาวเหมือนตัวซินเบสที่ท่อนฮุกแต่ว่ามันจะไม่ได้เล่นโน้ตเหมือนกันไม่ได้ยูนิซอนกันลองฟังดูพวกเปียโนและแพดเนี่ยจริงๆค่อนข้างเยอะมากแต่ว่ามักจะแบบว่ามันจะซ่อนๆอยู่เป็นแบบชันๆชันๆไปเพื่อเรารู้สึกว่ามันช่วยเพิ่มความลึกให้กับเพลงให้กับซาวได้จะมีเสียงคีย์บอร์ดนี้อยู่เป็นช่วงๆซึ่งเป็นซาวที่เราเรคคอร์ดพร้อมกันเป็นการแบบรีแซมเปิลมาอีกทีจากซาวของคีย์บอร์ดซาวคล้ายๆพวกโรดอะไรเงี้ยแล้วก็ซ้อนกับเสียงแพดเสียงแอมเบียนต์มาอีกทีซึ่งมันน่าประมาณแบบ 3-4 ซาวบางที่ซ้อนกันอยู่ในเลเยอร์นี้อย่างเดียวมันก็จะอยู่ในท่อนฮุกแล้วก็จะมีเสียงที่ไปอัดจากพอลีดีมันจะมีอีกเสียงหนึ่งเสียงนี้ช่วยสร้างบรรยากาศได้ดีพวกซาวดีไซน์ต่างๆจริงมันค่อนข้างจุกจิกมากๆแล้วมันเยอะมากแต่ว่ามันจะมีหลักๆอยู่แบบว่าไม่กี่เสียงนะเรารู้สึกว่ามันจะมีเสียงนี้ที่เป็นแบบพระเอกของท่อนฮุกเลยจริงๆคือเสียงนี้เป็นเสียงแบบว่าเหมือนกับว่าตีคาฮองแล้วเหมือนมันไปโดนแบบ special reverb อะไรอีกทีซึ่งเรารู้สึกว่ามันทำให้ได้บรรยากาศที่แตกต่างมากๆในท่อนฮุกอีกเสียงนึงที่เราใช้ในเพลงนี้คือเสียงนี้ครับเสียงแบบเหมือนกับห่างรีเวิร์บแล้วก็แบบเอามาเร่งแอทแทคมันเพื่อให้มันได้ความฮิตตรงนั้น
ขารู้สึกมันจะเหมือนอยู่ในอวกาศหรืออะไรอย่างงี้ในความคิดเรานะตอนที่เพิ่มเข้ามาเลยชอบซาวด์ดีไซน์อย่างที่ขาดไม่ได้ในเพลงวาริททุกเพลงเลยนะครับคือเสียงรีเวิร์สที่เราใช้จนโดนเพื่อนล้อไปแล้วเออแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นซาวด์ที่ช่วยสร้างการบิวอัพที่ดีในการเปลี่ยนแต่ละท่อนแล้วก็ไปเจอเสียงแบบว่ากอเทปมีมาแล้วก็เลยมาใส่ดีนะมันทำให้รู้สึกเหมือนมันทำให้สร้างฟิลรู้สึกเหมือนกับว่าแบบวนลูปเปลี่ยนไปอีกท่อนหนึ่งได้ดีอะไรเงี้ยก็เลยเป็นไอเดียนะว่าเออฉันใส่เสียงกอเทปดีกว่ากีตาร์ที่ใช้อัดโซโล่ก็จะเป็นกีตาร์ไลน์นี้ซาวด์ฟัสที่วาริตต้องมีทุกเพลงนะก็จะอยู่ในช่วงท้ายเลยสำหรับเพลงนี้เสียงร้องสำหรับเพลงนี้จริงๆไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยหลักๆคือทำพวกเอามันมาเล่นกับพวกบรรยากาศมากกว่าใส่รีเวิร์บใส่อะไรเยอะๆ Sometimes I really try to hold you in my arms มันทำให้ความรู้สึกเงาๆดิเราว่านะ Way too brokenAnd maybe I should go. พอเขาท่อนฮุกเราก็จะลดความรีเวิร์บของเสียงร้องลงเพื่อให้มันได้ความชัดขึ้นแล้วก็จะมีการเลเยอร์อะไรต่างๆนานาเข้าไป Hold you back I don't wanna hurt and see you cry And I don't wanna make you sad อีกอย่างนึงที่เป็นแบบเสียงร้องที่เราใช้ในเพลงนี้คือแบบเสียงอันนั้นก็จะเป็นการอัดประมาณแบบ7 8แท็กเออประมาณ8แท็กใช่ซ้อนๆกันไปเหมือนแบบค่อยๆเพิ่มความพีคขึ้นเพิ่มความแบบเหมือนฮาร์โมนีแบบค่อยๆเลเยอร์กันขึ้นไปเรื่อยๆค่อยๆเพิ่มขั้นคู่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แอปติดเดโมเหมือนกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าฟังแล้วมันแบบฟังแล้วมันเป็นอะไรที่เราชอบมากๆในเดโมเราก็เลยไม่อยากตัดออกไปก็ประมาณนี้สำหรับ Don't Wanna Hold You Back นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาดูกันถ้าคุณดูถึงตรงนี้ก็สุดยอดมากๆขอบคุณมากๆนะฮะวันนี้ก็เป็นครั้งที่2ที่เราทำคอนเทนต์แบบนี้แหละก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็หลังจากนี้ถ้าหากว่ามีใครอยากดูอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับแล้วเราก็จะมาทำให้ถ้าเราว่างนะแล้วก็ฝากกด subscribe ด้านล่างนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกสิ่งหรือทุกอย่างหลังจากนี้ของวาริตนะครับเราก็จะมีเพลงใหม่ออกมาเราก็จะมีคลิปนู่นคลิปนี่ออกมานะครับผมแล้วก็หวังว่าพวกคุณจะอยู่กับผมไปกับเส้นทางการทำงานเป็นศิลปินทำเพลงทุกอย่างนี้หลังจากนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูวันนี้ครับแล้วก็ไว้เจอกัน